สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันฤกษ์ดีอีกวันนึงนะคะที่อ้อส่งมอบรถนะคะให้กับคุณพิชาตินะคะวันนี้รถที่จะมารีวิวนะคะเป็น Highlander Cab Pro 1.9 DDI ตัว Z DVD นะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเงินอาร์ติกราคาอยู่ที่ 875,000 บาทนะคะอันนี้ลูกค้าทำพิธีไหว้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับด้านหน้าตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมเนาะโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไฟเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์พร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่เลยส่วนด้านข้างนะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18นะคะตรงนี้จากโรงงานเลยลายนี้เลยนะคะพร้อมกับบันไดข้างนี่นะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ไฮเลนเดอร์ตัวสีโครเมียมนะคะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดเลยตัวนี้ติดตั้งฟิล์มลามิน่าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวกันสาดอันนี้สังเกตว่านี่นะคะเสาอากาศของเราจะเป็นแบบยาวเห็นไหมคะเป็นเสายาวเลยด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ไฟเบรกลงที่3นะคะพร้อมกับไลฟ้ามีในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ติดตั้งกระบะไลเนอร์ของ D-Max ให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะให้ความสว่างชัดเจนกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะคะชิ้นใหญ่โครเมียมเลยแล้วก็มือเปิดนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวท์อินด้วยนี่นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะชมด้านในของตัวรถกันเปิดประตูมานะคะตัวแผงข้างจะเป็นโทนสีดำนะคะตัวนี้จะหุ้มเบาะนะคะหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังเป็นเดินได้สีขาวนะคะตัวนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะคะเป็นตัวเลื่อนกระจกขึ้นลงพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกนี่มีตัวปรับไฟสูงต่ำที่ด้านหน้าด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะด้านข้างส่วนตัวกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะพร้อมอิโมบิไลเซอร์หน้าจอนะคะเป็นม่านรัดอัจฉริยะ MID นี่เลยพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังแล้วก็ตอนนี้ด้านฝั่งด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ด้วยนี่นะคะมีหน้าจอพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเป็นเครื่องเล่นDVD นะคะพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยส่วนตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังสำหรับเครื่องยนต์1,900นะคะตัวเบาะนี่เลยเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะทั้งหมดเลยฝั่งคนขับตรงนี้จะมีตัวปรับสูงต่ำด้วยนะคะปรับเบาะสูงต่ำได้ด้วยทีนี้มาดูด้านข้างนะคะตรงนี้นี่หลังก็จะเป็นเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันอันนี้เป็นออปชั่นแถมเพิ่มนะคะนี่ผ้าคลุมรถแล้วก็สำหรับผู้โดยสารด้านหลังจะมีที่ชาร์จแบตที่เป็นพอร์ต USB ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นที่วางแก้วนี่เลยสำหรับเมื่อวานที่ใครได้ดูรีวิวแล้วนะคะอันนี้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านเจ้าของรถกันนะคะมาดูว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกซื้ออีซูซูนี่เลยเดินมาแล้วสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อชื่อพี่ชาติครับมาจากไหนเอ่ยแพร่แพร่นะคะแพร่พะเยาศรีสะเกียรติร้อยเอ็ดด้วยโอเคโอเคเป็นคนหลายพื้นที่ใช่จ้าทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูคะเพราะเคยใช้มาแล้วก็เน้นประหยัดนะเน้นประหยัดที่สำคัญเมียสั่งครับเมียสั่งนะไม่ได้เลยเรื่องใหญ่เลยเนาะผบ.เคยไปดูที่อื่นหลายที่แล้วแต่ว่าจริงๆก็ถูกใจครับถูกใจค่ะค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูที่นี่เซลสวยไหมครับอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะเป็นประเด็นใหญ่ใช่ไหมเปล่าไม่ใช่นะยังไงคะพี่ก็เทียบราคาหลายที่เนาะค่ะที่นี่น่าจะโอสุดแล้วโอสุดแล้วนะคุ้มค่ากับการเดินทางนะพี่เนาะก็ครบกบนี่แล้วก็ยังเหลืออยู่โอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่พิชาตินะคะที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อรถกับอ้อเนาะแล้วก็มาซื้อรถกับ Isuzu สุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับเลยเนาะครับจ้าก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะบ๊ายบายครับค่ะก็อย่าลืมนะฮะยังไงคะอย่าลืมเซลอ้อนะโอเคก็ฝากด้วยละกันนะคะพี่ถ้าเกิดใช้ดียังไงบริการดียังไงก็แนะนำบอกต่อนะคะขอบคุณค่ะขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่1ลูกค้าบอกว่าจะกลับมาที่โชว์รูมอีกรอบนึงใช่ถ้ารางวัลที่1รางวัลที่1นะขอคุณอ้อเป็นคนขับรถใช่โอเคค่ะขอบคุณพี่พิชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้รถนะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0894999840 ID Line AOR5090 นะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ